ู่กับชาในช่อง Pepper Chacha นะคะวันนี้มีบายูด้วยชาจะมาทำคลิปเกี่ยวกับลิงกะล่องนะคะแล้วก็จะอัปเดตบายูด้วยเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามถึงคลิปใน YouTube เยอะมากถ้าใครคิดถึงนะไปดูใน TikTok ก่อนได้นะคะเพราะว่าใน TikTok อ่ะชาอัปคลิปแทบทุกวันเลยตอนนี้ชาจะเล่นช่องทางนั้นเป็นหลักเลยนะคะก็จะมีคอนเทนต์เยอะมากแล้วตอนนี้ชามีสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วนะเป็นน้องลีเมอร์นะคะชื่อทาซานเดี๋ยวไว้จะทำคลิปเปิดตัวน้องให้นะคะก็จริงๆอยากให้เขาอยู่ด้วยกันแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเหมือนทาซานเขายังตัวเล็กด้วยแล้วบายูเขาก็ยังไม่เปิดใจรับนะคะต้องใช้เวลาตอนนี้บายูก็อายุ2ขวบกว่าแล้วนะคะแล้วก็โตเต็มที่แล้วจะไม่โตกว่านี้แล้วบายูเป็นลิงกะลอกนะคะเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกะลอกนะแค่ลักษณะเขาอ่ะการกระโดดจากต้นไม้นึงไปอีกต้นไม้นึงอ่ะเขาก็เลยเรียกเป็นพันลิงกะลอกหรือว่า Squirrel Monkey นะคะซึ่งโซนมากตอนนี้ดูยืนตอนนี้ใส่แพมเพิร์สนะลิงนะคะจะต้องฝึกใส่แพมเพิร์สนะเขาจะไม่สามารถอึฉี่เป็นที่เป็นทางแบบแมวได้อุ๊ยไปอยู่ไม่ได้การใส่แพมเพิร์สเราต้องใส่ตั้งแต่เด็กนะคะ1เดือนครึ่งขึ้นไปเริ่มฝึกใส่ได้แล้วนะคะซึ่งบายูเขาฝึกมาตั้งแต่ฟาร์มเขานะก็เลยจะแบบง่ายและข้อดีของบายูคือเขาไม่กัดนะคะลิงกระรอกอ่ะโดยส่วนมากเขาจะใจดีแต่ก็แล้วแต่บางตัวนะซึ่งบายูเขาไม่กัดเลยนั่นคือความดีเราจะไปจับเขาเราจะสอนเขาอะไรเนี่ยได้หมดเลยใช่ไหมบายูใช่การใส่เสื้อผ้าสายจูงหรือแพมเพิร์สนะคะคือการฝึกหมดเลยแล้วก็ชาช่ามีแบรนด์ของชาชื่อว่า Puffy Boo Boo ซึ่งขายของลิงครบวงจรเลยนะคะลิงและสัตว์เอกโซติกชนิดเล็ก Bush Baby Sugar อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้ก็จะมีชุดกรงด้วยนะคะก็คือเป็นบ้านเขาในกรงนั่นเองทำให้เขาอบอุ่นนุ่มนิ่มใช่ไหมไปอยู่ก็ชอบอยู่มากดูดิโซนป่ะล่ะกัดกระดุมทำไมแล้วก็จะมีแพมเพิร์สนะคะอย่างบายูใส่เนี่ยเป็นปลอกข้างในจะเป็นแพมเพิร์สใช้แล้วทิ้งเหมือนเด็กน้อยแพมเพิร์สคือจะดูดซึมฉี่เหมือนของเด็กทารกเลยอ่ะก็คือใส่4ชั่วโมงแล้วทิ้งได้เลยหรือว่าจะใส่2ชั่วโมงก็ได้แค่แม็กซิมัมมัน4ชั่วโมงนะคะแล้วก็เราจะใส่ปลอกทับเพราะว่าไม่อยากให้ฉีกไม่อยากให้ดึงนะคะเดี๋ยวชิ้นส่วนมันจะเข้าคอเขาก็เลยต้องใส่ปลอกทับแล้วก็อีกแบบนึงคือแบบไดเปอร์นะคะก็คือเอาผ้าอนามัยคนตัดเล็กๆแล้วก็แปะถ้ายังเป็นลิงเบบี้อยู่อ่ะ1เดือนครึ่งถึง3เดือน4เดือนแนะนำให้ใช้แบบไดเปอร์นะคะแล้วก็พอ4เดือนเป็นต้นไปค่อยใช้แบบใช้แล้วทิ้งเพราะว่าใช้แล้วทิ้งขนาดมันจะใหญ่กว่านิดนึงรับให้ดูหน่อยรับให้ดูได้ไหมรับให้ดูกันได้ไหมอุ้ยเก่งมากฉลาดไหมเปิดกรงเองได้ด้วยทุกคนตอนนี้ต้องมีแบบล็อกแบบดับเบิลล็อกเลยแล้วพัฟฟี่บูก็จะมีพวกกระเป๋าลิงนะคะซึ่งอาชาออกแบบเองหมดเลยก็จะมีโฟมลิงนะคะที่คนแบบใช้กันเยอะมากอาบได้ทางบูชเบบี้ชูการ์ลิงนะคะสัตว์เอกโซติกชนิดเล็กเนี่ยใช้ได้หมดเลยมันจะบำรุงขนด้วยเวลาเป่าแห้งอาจจะรู้สึกเลยนะคะว่าขนเนี่ยนุ่มขึ้นก็จะมีกลิ่นแป้งเด็กกับกลิ่นกล้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าลิงกระรอกอ่ะเขาไม่มีกลิ่นตัวชาก็เลยไม่ได้อาบน้ำเขาเลยอาบแบบ 4-5 เดือน1ครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกมาโมเซสเนี่ยก็จะต้องอาบบ่อยหน่อยเพราะว่าตามสายพันธุ์เขาก็จะมีกลิ่นมากกว่านี่คือเสียงเขานะจะเป็นเสียงกรี๊ดๆแบบนี้แล้วเขาก็จะเห่าแบบเอ้าเอ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแล้วแต่อารมณ์เขาอะไรบิวอะไรหรอง่วงหรือเปล่าง่วงแน่อะไรเริ่มง่วงลิงกะล่อเขาจะเหมือนเด็กค่ะเหมือนเบบี้เขาก็จะมาเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งเวลาออกไปข้างนอกเขาจะไม่กระโดดแบบเหมือนมาโมเสสแทมารินอุ๊ยมาโมเสสแทมารินเขาจะกระโดดของเขาแต่ว่าลิงกะล่อจะไม่เป็นแบบนั้นเขาจะมีความเป็นคนมากกว่าเป็นเด็กที่แบบฉันติดแม่ถ้าใครมาดึงฉันจะกรี๊ดเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วพัฟฟี่บูบูก็จะมีพวกสายจูงใช่ไหมไบโอนะคะแล้วก็มีชุดด้วยอย่างไบโอเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดได้นะคะแล้วก็มาโมเสสบางตัวก็ใส่ได้แต่ว่าของอาชา2ตัวที่แล้วอะใส่ไม่ได้ไม่ยอมใส่ทั้งคู่เลยไม่ชอบนะคะแต่ว่าบายูเขาใส่ชุดได้ทาซานก็ใส่ชุดได้นะใครสนใจเข้าไปดูใน Facebook ได้นะคะก็มีอุปกรณ์เลี้ยงลิงเนี่ยครบวงจรเลยสามารถปรึกษาอะไรได้หมดเลยนะคะโอเคอัปเดตบายูนะคะตอนนี้บายูก็2ขวบกว่าโซนมากแล้วก็เขาชอบกินอาหารแท่งของเขามากตอนนี้บายูเขาจะกินทั้งหมด4มื้อนะคะ3มื้อแรกก็จะเป็นผักบุ้งกับกล้วยชาจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะเพราะมันจะย่อยง่ายที่สุดไม่เอาไม่ดึงอันนั้นไม่เอาเดี๋ยวมันลงแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะได้ทานเป็นอาหารแท่งเลยนะก็จะให้สักประมาณ20แท่งอะไรเงี้ยให้แบบ1กำมือนะคะแล้วก็วางไว้เขาก็จะหยิบแทะเองได้เลยแล้วก็บายูเวลาให้อาหารชาใจเขาอยู่ในกรงเพราะเขาอะซนแล้วก็ติดเล่นคือถ้าเขาออกมาเขาจะกระโดดแล้วก็การกินอาหารจะเป็นรองสำหรับเขาเขาก็จะไม่กินนะคะก็เลยจะต้องให้ผ่านกรงมันก็จะสะดวกกว่านอกจากผักผลไม้นะคะแล้วก็อาหารแท่งมาซูริเนี่ยก็จะต้องทานแมลงด้วยแต่ว่าชาช่านี่ให้เป็นอินเซกติวอร์ของมาซูริมันจะเป็นเม็ดเล็กๆเขาชอบมากคือชาก็จะให้เสริมนะคะเพราะว่าลิงส่วนมากเนี่ยในป่าเขาก็จะมีแบบมะลงแมลงหนอนคริกเก็ตอะไรเนี้ยให้ทานได้นะคะแต่ว่าพอมาอยู่กับคนเราก็ต้องอะแดปต์
ซึ่งที่เขาทานอยู่มันก็เป็นตัวทดแทนได้แบบโอเคเลยแล้วก็เวลาไปข้างนอกอ่ะชาจะต้องใส่สายจูงนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเราจะไปดึงเขาล่ามเขาเลยอย่างเงี้ยแต่มันคือความปลอดภัยของทั้งลิงและเราเขาจะได้ไม่กระโดดไปในที่ที่มันอันตรายหรือว่าถ้าเขาตกใจเขาอาจจะวิ่งเตลิดได้อันนี้เราไม่รู้แม้เขาติดเราเงี้ยแต่เราก็จะต้องเซฟที่สุดนะคะมีลิงคือเหมือนมีเบบี้อ่ะคนนี้คือใช่ไหมมายูวิ่งเก่งมากแล้วก็สมมติถ้าใครอยากจะเริ่มเลี้ยงลิงนะคะไม่ว่าเป็นชนิดไหนก็ตามแนะนำให้ศึกษาก่อนในช่อง Pepper Cha Cha ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับลิงกระรอกมาโมเสสแล้วก็แทมมารินนะคะมีถึงเรื่องทำหมันด้วยซึ่งใบยูนี้ทำหมันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวชาจะลงคลิปทำหมันให้ไปถ่ายมาเรียบร้อยก็คือมันแล้วแต่คนนะแล้วแต่ลิงด้วยแต่เราสงสารเขาไม่อยากให้เขาแบบมีความต้องการแล้วไม่ได้ปลดปล่อยเราก็เลยพาไปทำแต่กลับมาก็ยังขี่แมวอยู่ดีเชื่อใบยูวายูนี่สุดยอดคุณหมอบอกว่าเอาไม่อยู่จริงๆใช่ไหมแล้วก็สำหรับราคาลิงกระรอกนะคะตอนช่วงที่ชาซื้อก่อนที่คนจะเริ่มเห็นลิงแบบบายูราคาจะอยู่ไม่เกิน 70,000 แต่ว่าหลังจากที่แบบเหมือนบายูอยู่ใน TikTok เยอะคนแบบเหมือนต้องการเยอะขึ้นค่ะฟาร์มที่มีลิงกระรอกจะบอกว่าขอบคุณบายูมากที่ทำให้เหมือนคนรู้จักลิงพันธุ์นี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นด้วยเพราะว่าลิงกระรอกเนี่ยเขาจะออกลูกแค่ปีละ1ครั้งนะคะครั้งละแค่1ตัวราคาก็เลยจะสูงกว่ามาโมเซสมาโมเซสเขาออกลูกถ้าจำไม่ผิดนะจะปีละ 3-4 ครั้งแล้วก็ออกเป็นลูกแฝดด้วยนะคะมันก็จะทำเงินได้ไวกว่าถ้าแบบเชิงฟาร์มเชิงธุรกิจนะคะอะไรไอ้ใหญ่ง่วงแล้วใช่ไหมง่วงเหรอไปเพิ่งกินเสร็จใช่ไหมเมื่อกี้เพิ่งกินกล้วยไปนะคะก็เลยแบบง่วงนอกจากความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ที่เราอยากจะเลี้ยงแล้วนะคะเราจะต้องดูเรื่องความพร้อมเรื่องของเงินด้วยไม่ใช่ว่าจะบอกว่าต้องเงินเยอะถึงจะเลี้ยงได้แต่ว่าเราควรจะมีเงินสำรองเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเขาไม่สบายเขาต้องหาหมออะไรเงี้ยทุกอย่างมันใช้เงินหมดเลยนะคะแล้วก็มันค่อนข้างสำคัญมากเราไม่สามารถปล่อยให้เขาป่วยโดยที่ไม่รักษาเขาได้นะคะเขาก็เหมือนลูกของเราใช่ไหมโลกเขามันมีแค่เรานะคะโลกเรามีอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็อุปกรณ์ก็สำคัญนะคะก่อนที่จะเลี้ยงลิงเราจะต้องดูก่อนว่าเราต้องมีอะไรบ้างหนึ่งคือกรงแหละกรงที่เหมาะสมกับลิงชุดแต่งกรงก็ควรมีเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับเขานะคะผ้าห่มแล้วก็กระบอกน้ำถ้วยใส่อาหารไซริงป้อนอาหารสายจูงแพมเพิร์ดโฟมอาบน้ำลิงกระเป๋าไซริงคือทุกอย่างเป็นของจำเป็นหมดเลยนะคะเวลาเรามีเขาเราก็ต้องมีของพร้อมสำหรับเขาด้วยต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องรู้ว่าลิงชนิดที่เราเลี้ยงเนี่ยนิสัยเป็นยังไงชอบกินอะไรควรกินอะไรไม่กินอะไรอย่างลิงกระรอกเนี่ยเขาจะมีเชื้อตัวนึงอยู่ในสายพันธุ์ของเขามันอาจจะแอคทีฟหรือว่าไม่แอคทีฟก็ได้แต่เชื้อตัวนี้เมื่อเจอกับลิงมาโมเซสหรือแทมมารินเนี่ยมาโมเซสและแทมมารินสามารถรับเชื้อแล้วก็กลายเป็นโรคเริมได้ซึ่งเริมในลิงมันรุนแรงมากคือเสียชีวิตแบบ 99.9% เลยคือมันจะเวอะวะมันคือมันหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการแพทย์นะคุณหมอที่ชาพาบายุไปหาบ่อยๆหมอเบนเนี่ยก็จะบอกว่าไม่แนะนำให้เลี้ยงร่วมกันเลยนะคะเพราะมันอันตรายมากน้ำลายการแบ่งของหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามีหลายคนน่ะที่ซื้อมาโมเสสตามชาใช่ไหมแล้วก็เห็นบายุแล้วก็อยากได้บ้างแต่ว่าตามหลักความเป็นจริงความปลอดภัยของเขาต้องมาเป็นที่หนึ่งแล้วมันทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะเราไม่สามารถเสี่ยงชีวิตเขาได้ใช่ไหมไปอยู่แล้วก็ชาเนี่ยไม่ได้นอนกับสัตว์ของชาสักหนึ่งตัวเลยนะคะตอนกลางคืนเนี่ยบายูเขาก็จะอยู่ในกรงของเขาซึ่งเขาก็จะนอนของเขาเวลาเขาเหมือนเราเช้ากลางวันตื่นกลางคืนหลับนะคะไม่ได้เป็นสัตว์กลางคืนคือเขาจะอยู่ในห้องทำงานนะชาเวลาชาปิดไฟเขาก็รู้ละอ่ะโอเคเนี่ยคือกลางคืนแล้วนะเดี๋ยวเขาก็นอนแต่ไว้เดี๋ยวชาจะทำคลิปแบบนอนกับบายูแบบ1คืนบนเตียงชาเลยอ่ะอยากรู้เหมือนกันจะเป็นยังไงเพราะว่าเคยพาเขาไปเที่ยวแค่1ครั้งแล้วเขาก็ตื่นสายมากตื่นสายกว่าใช่ชาก็กลัวเขาหนาวแล้วก็แบบแข็งไปเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบไปดูเอ้ยเขายังหลับอยู่เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รบกวนเรามากแต่ว่านั่นคือเขาอยู่ในกรงนะแต่ว่าเดี๋ยวชาอยากจะลองให้มานอนบนเตียงกับชาดีมั้ยบายูโอเคนะห้ามปลุกนะโอเคป่ะให้นอนด้วยแต่ห้ามปลุกอ้าวเนี่ยอ้าวเห็นปะเขาติดลูกบอลอันนี้มากคือชาเคยซื้อมา2อันแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจจนหลังๆนี่เขาชอบแบบชอบมากแบบต้องมีตลอดแล้วชาเพิ่งไปหาเจอแล้วก็ไปซื้อมาประมาณแบบ 3-4 ลูกเพิ่มเลยให้เขาอะใช่ไหมบายูเป็นลูกบอลที่เขาจับง่ายนะคะจะกระโดดจับได้เห็นปะถ้ามีสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆที่เลี้ยงต้องพยายามค่อยๆให้เขาเจอกันนะคะอย่าเพิ่งให้เจอกันปังเลยเพราะว่าบางทีเขาอาจจะตกใจอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มาแย่งความรักหรือเปล่านี่คือตัวอะไรอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพวกตัวที่ใหญ่กว่านะบายูก็จะกลัวแต่อย่างที่บอกว่าทาซานตัวเล็กกว่าแต่เดี๋ยวอนาคตทาซานจะตัวใหญ่มากใหญ่กว่าหมาใช่ใช่ไหมบายูตอนนี้ต้องแยกเล่นเอาบายูมาก่อนเอาบายูเข้าไปเก็บแล้วก็ทาซานออกมาจริงๆการเลี้ยงลิงมันแปลกแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากมากค่ะมันก็คือเหมือนเลี้ยงสัตว์ทั่วไปเพียงแต่แค่หมาแมวมันห
หาข้อมูลได้ง่ายคุณหมอเชี่ยวชาญมีเยอะกว่าเยอะมากๆแต่ว่าเลี้ยงลิงถ้าเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรต้องระวังอะไรก็จะเลี้ยงได้แบบสบายๆเลยเพราะว่าเขาเหมือนเด็กค่ะอย่างที่ต้องระวังคือ heat stroke ซึ่งอบูจะฟาก็คือเพราะ heat stroke เลยนะคะซึ่งช่วงนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องระวังนะคะสัตว์ของอาชาจะเปิดแอร์ตอนกลางวันหมดเลยแล้วก็พอมันเริ่มแบบไม่ร้อนแล้วอ่ะก็คือจะปิดแอร์นะคะอากาศถ่ายเทอากาศนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆมองกล้องหน่อยแล้วก็อย่างบายูเขาจะเหมือนเด็กเพราะฉะนั้นเวลาเอาเขาเอ้ยบายูไม่ปีไม่แล้วก็บายูสิ่งที่ต้องระวังตอนเอาออกมาหางเข้าปากตอนเอาออกมาเล่นอะไรเงี้ยคือเขาจะเหมือนเด็กเขาจะชอบหยิบนู่นหยิบนี่เข้าปากชิมอะไรเงี้ยต้องระวังเพราะว่าถ้าเป็นของเล็กมากๆมันอาจจะติดคอเขาได้โอ้โหรับได้ลูกเนี่ยเขาจะเห่าแบบนี้นะคล้ายๆหมาเขาจะไม่เสียงดังค่ะจะเสียงดังต่อเมื่อเขาตื่นเต้นหรือเขากลัวเวลาออกข้างนอกเวลาเจอคนที่เข้ามาใกล้ๆหรือว่าแบบเหมือนเวลาเขาอยู่ในรถแล้วเขาเห็นมอเตอร์ไซค์ผ่านเขาจะกรี๊ดเขาจะกลัวเหมือนแบบมอเตอร์ไซค์จะมาทำอะไรเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าออกไปข้างนอกแล้วอยู่กับเราอ่ะแบบช้าๆเอาเขาไปทำงานเขาก็จะนิ่งมากสักพักนึงแล้วอ่ะเขาก็ค่อยชินแล้วเขาจะค่อยกระโดดไปหาคนนู้นคนนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราไปเจอสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจริงๆตัวอะไรก็ตามเรายังไม่ควร approach เข้าไปแบบเนี้ยมันจะรู้สึกกลัวเหมือนเด็กอ่ะเด็กเขาไม่รู้จักอ่ะเขาก็กลัวนะคะเราต้องให้เวลาเขาทำความคุ้นชินก่อนอันนี้ก็คือเหมือนลิงเป๊กแล้วก็ลิงต้องโดนแสงแดดบ้างนะคะเพื่อที่กระดูกเขาจะได้แข็งแรงนะถ้าลิงเนี่ยไม่ได้โดนแสงแดดพอเพียงกระดูกเขาจะเปราะได้อาจจะเป็นโรคที่ชื่อว่าริงกิตนะคะก็คือโรคกระดูกบางของลิงนั่นเองเขาก็จะไม่เฮลตี้นะคะแต่บายูเนี่ยไปเช็คอัพคือเฮลตี้มากทั้งเลือดทั้งกระดูกทั้งทุกอย่างเลยโอเคนี่ก็คือคลิปอัปเดตบายูนะคะก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็เมนบอร์ดนะคะเดี๋ยวชาจะพยายามมาอัพคลิปใน YouTube ให้ได้มากขึ้นแล้วก็สัญญาว่าเดี๋ยวจะพาทาซานหรือว่าลีเมอร์ของอาชานะคะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักอะไรอะไรลูกบอลมาเมื่อไหร่คือบายูมาเมื่อนั้นแหละมามองกล้องหน่อยหล่อเปล่าโตเป็นหนุ่มแล้วนะโตยังฮะบายูไม่พูดเลยอุตส่าห์ถามโอเคไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอยู่ไปไหนโอเคไปแล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะก็ยังไงไปติดตาม TikTok อาชาได้นะชาชาอัพคลิปแบบแทบทุกวันเลยแล้วก็จะมีพวกไลฟ์ด้วยนะคะไปอยู่บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายพี่มาปู่บ๊ายบายกับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับก่อนฝากกด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปเยอะๆโอเคเปล่า1 2ก่อนไปต้องรับให้ดูก่อนเก่งมากขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปช้าๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ IG ช้าได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวช้าๆไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ